วันนี้เรามาพูดถึงท็อปปิกที่หลายๆคนสนใจกันดีกว่าครับนั่นก็คือ Stablecoin นั่นเองเราจะไปดูกันว่า Stablecoin คืออะไรมันเกิดมาทำไมรวมถึงเจาะลึกถึงความเสี่ยงของ Stablecoin แต่ละเหรียญว่ามันมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยผมรู้ว่าเวลาของทุกคนมีค่าผมเลยได้ทำ Time Stamp เอาไว้ถ้ามีท็อปปิกไหนที่สนใจเป็นพิเศษก็สามารถข้ามไปดูท็อปปิกนั้นได้เลยครับโอเคงั้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ Stablecoin คืออะไร Stablecoin ก็ตามชื่อเลยเป็นคริปโตเคอเรนซีที่ราคา stable คือราคาของเจ้าเหรียญ Stablecoin เนี่ยจะตึงอยู่กับเงินสกุลใดสกุลหนึ่งซึ่งเงินสกุลที่คนใช้มากที่สุดตอนนี้ก็คือ US ดอลลาร์นั่นเองครับแต่ก็จะมี Stablecoin ที่ตึงอยู่กับค่าเงินอื่นๆนะอย่างเช่นไอ้เจ้าตัว Stasis Euro เนี่ยที่ราคาของเขาเนี่ยจะตึงอยู่กับค่าเงินยูโรนั่นเองครับผมขอแบ่ง Stablecoin เป็น2ประเภทละกันประเภทแรกของ Stablecoin คือเป็น Stablecoin ที่มี Asset Back ก็คือการที่เขาจะเสกเหรียญเจ้าตัว Stablecoin ออกมาหรือที่เราเรียกกันว่า Mint เหรียญออกมาเนี่ยเขาจะต้องมีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเท่ากันไว้ในครอบครองอย่างเจ้าตัว USDT เนี่ยที่เขาเคลมไว้ว่าเขามีเงิน US ดอลลาร์มาแบ็กหลังไว้เพื่อที่จะออกเจ้าตัว USDT มานั่นเองหรือว่ายังเหรียญใดที่เราเรียกว่าเป็น Crypto Asset Backed Stablecoin ก็คือการที่จะออกเหรียญใดมาเนี่ยเราจะต้องมี Ethereum ไปวางค้ำไว้มูลค่าประมาณ 150% ของใดที่เราจะออกมานั่นเองครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็น Algorithmic Stablecoinซึ่งก็ตามชื่อเลยเป็น Stablecoin ที่ราคาเนี่ยจะถูกตรึงไว้กับเงินสกุลใดสกุลหนึ่งเหมือนกันซึ่งเขาก็จะใช้อัลกอริทึมในการกำหนด Demand Supply ให้ราคาเนี่ยมันยังคงตรึงอยู่กับค่าเงินสกุลใดสกุลหนึ่งละกันซึ่งถ้าถามว่าไอ้เจ้าตัว Stablecoin เนี่ยมันเกิดมาทำไมใช่ไหมถ้าในมุมของนักลงทุนอย่างเราๆเนี่ย Stablecoin เกิดมาเพื่อเป็นแหล่งพักเงินให้กับนักลงทุนในเวลาที่ตลาดมันผันผวนมากๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้อง cash out หรือว่าไม่ต้องถอนเงินออกมาเป็นเงิน fiat เป็นเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดถอนออกมาเนี่ยมีสิทธิ์โดนภาษีด้วยใช่ไหมและไอ้เจ้าตัว Stablecoin เนี่ยยังสามารถโอนไปโอนมาระหว่าง exchange โอนไปโอนมาระหว่าง crypto wallet ของเราเนี่ยโดยที่ไม่โดนความผันผวนของราคาด้วยครับซึ่งถ้าเรามองในมุมกลับกันเนี่ยคนที่ออก Stablecoin จะได้อะไรใช่ไหมคนที่สร้างเจ้าตัวเหรียญ Stablecoin ขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้รายได้อยู่2ทางหลักๆก็คือ 1. คือการเก็บค่าธรรมเนียมในการออกเหรียญหรือว่าการมาแลกเหรียญคืนนั่นเองก็คือเวลาที่มีคนเอาเงินมาฝากเขาไว้แล้วก็ออกเป็นเหรียญ Stablecoin ออกไปเนี่ยหรือว่าเวลาที่คนเอา Stablecoin กลับมาแลกเป็นเงินสดกลับไปเนี่ยเขาก็จะเก็บค่าธรรมเนียมครับยกตัวอย่างเช่นบริษัท Tether เนี่ยบริษัทที่ออกเจ้าตัวเหรียญ USDT ที่ทุกคนใช้งานกันอยู่เนี่ยเขาก็จะเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 0.4-3% นั่นเองซึ่งก็แปลว่าถ้ามันมีคนมาออกเหรียญ USDT กับ Tether หรือว่ามีคนเอา USDT มาแลกเป็น US ดอลลาร์กลับไปมูลค่า 10,000 ล้านต่อปีเนี่ยเขาเก็บฟรี 3% เขาก็จะสามารถสร้างรายได้ประมาณ300ล้านบาทหน่อๆเลยครับแล้วก็ในส่วนที่2ครับการที่เราจะออก Stablecoin ใหม่เนี่ยเราต้องเอาสินทรัพย์ไปวางค้ำไว้ใช่ไหมซึ่งสินทรัพย์ที่เราเอาไปวางค้ำไว้เนี่ยบริษัทที่ออก Stablecoin ที่เราเอาสินทรัพย์ไปวางไว้กับเขาเนี่ยเขาก็จะเอาเงินที่เราเอาไปวางค้ำไว้นี่แหละเอาไปซื้อพวกตราสารหนี้หรือว่าหุ้นกู้ความเสี่ยงต่ำระยะสั้นทั้งหลายซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีผลตอบแทนประมาณ 2-3% ต่อปีซึ่งด้วยมูลค่าของ reserve หรือว่าเงินที่เขาครอบครองไว้เนี่ยแค่ผลตอบแทน 2-3% เนี่ยก็เพียงพอสำหรับการสร้างรายได้เป็น100ล้านต่อปีแล้วครับโอเคไหนๆเราก็ยกตัวอย่างเจ้าเหรียญ USDT กันมาเยอะแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเจาะลึกข้อมูลของเจ้าเหรียญ Tether กันก่อนดีกว่าครับ USDT หรือเหรียญ Tether เนี่ยก็ถูกออกโดยบริษัทที่มีชื่อว่า Tether Limitedซึ่งเจ้าของก็คือ Bitfinex หรือว่า Exchange อันดับ7ของโลกอ้างอิงจากเว็บไซต์ CoinGecko นั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าเหรียญ USDT เนี่ยก็มี Market Cap เป็นอันดับ3รองจากแค่ Bitcoin กับ Ethereum เท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นผู้นำของเหล่า Stablecoin เลยก็ว่าได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูความน่าเชื่อถือของเจ้าตัว Tether กันดีกว่าครับซึ่งอย่างแรกเลยเราก็ต้องไปดูบริษัท Audit Firm หรือบริษัทที่ตรวจสอบเจ้าตัวเหรียญ USDT นั่นเองโดยทาง Tether เนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบโดย Audit Firm ที่มีชื่อว่า Moore Cayman ซึ่งถ้าไปดูเนี่ย
จ้ามัวเคแมนเนี่ยก็เป็นออดิตเฟิร์มที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแถมยังมีโอเปอเรชั่นอยู่ใน113ประเทศอีกด้วยครับก็ถือว่าเป็นออดิตเฟิร์มระดับท็อปเลยนั่นแหละครับซึ่งเทเตอร์เองเนี่ยช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับการโดนตรวจสอบมีข่าวลบๆเกี่ยวกับความโปร่งใสของรีเซิร์ฟของทางบริษัทเทเตอร์เองเนี่ยซึ่งรีพอร์ตฉบับแรกที่ออกมาโดยมัวเคแมนที่มีการเบรกดาวน์ว่าในรีเซิร์ฟเนี่ยมีสินทรัพย์อะไรอยู่บ้างเนี่ยก็ต้องย้อนไปเดือนมีนาคมครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูรีพอร์ตล่าสุดในเดือนมิถุนายนกันก่อนดีกว่าครับซึ่งพอไปดูที่เขา break down reserve หรือว่าสินทรัพย์ที่เขาถืออยู่เนี่ยว่ามีอะไรบ้างที่มาแบ็กหลังเหรียญ USDT เนี่ยก็ปรากฏว่ามีแค่ 12% เท่านั้นเองที่เป็นเงินสดหรือเงินฝากเทียบกับช่วงรีพอร์ตที่ผ่านมาเนี่ยที่สัดส่วนเงินสดกับเงินฝากเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 28% ก็เรียกได้ว่าลดลงมามากกว่าครึ่งเลยงั้นเราไปดูกันต่อว่าถ้าเขาไม่ถือเงินสดแล้วเขาถืออะไรบ้างแล้วมันมีความเสี่ยงไหมจะเห็นได้ว่าเทเตอร์เนี่ยได้มีการเพิ่มสัดส่วนของ Treasury Bill หรือว่าตั๋วเงินคลังที่มี Maturity หรือว่าระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้เนี่ยอยู่น้อยกว่า1ปีซึ่งถือว่าเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นของรัฐบาลที่ความเสี่ยงต่ำละกันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาเพิ่มจาก 3% เมื่อเดือนมีนาคมขึ้นมาเป็น 24% ซึ่งสินทรัพย์ที่เริ่มมีความเสี่ยงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น Commercial Paper หรือว่าตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างๆแล้วก็บริษัทมหาชนด้วยครับเขาก็เคลมว่าระยะเวลา Maturity หรือว่าระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้เฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่150วันแล้วก็มี Ratingอยู่ที่ A-2 แต่ว่าเดี๋ยวอยากให้ทุกคนเนี่ยเก็บสแตทเหล่านี้ไว้ในใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทียบกับคู่แข่งอย่าง USDC ของ Coinbase กับ BUSD ของ Binance กันแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เจ้าตัว USDC ของ Coinbase เนี่ยผมขอแถมข่าวที่เป็นประวัติเสียหายของ Tether สักหนึ่งข่าวแล้วกันเรื่องมีอยู่ว่า Tether เนี่ยได้ใช้เงินจาก Reserve ของตัวเองซึ่งก็คือสินทรัพย์ที่เขาครอบครองอยู่เพื่อออกเป็นเหรียญ USDT มาเนี่ยไปช่วยในส่วนของสภาพคล่องของบริษัทแม่อย่าง Bitfinex มูลค่ากว่า$625 ล้านเรื่องมีอยู่ว่าทั้ง Bitfinex เนี่ยเขาได้เอาเงินของคนที่มาใช้ exchange เนี่ยไปฝากไว้กับบริษัทที่ชื่อว่า Crypto Capital บริษัทในปานามานะครับซึ่งอ้างอิงจาก Financial Times เนี่ยในข่าวเนี่ยเขาใช้คำว่า Bitfinex ได้ loss access to หรือว่าไม่สามารถเข้าถึงเงินที่เขาไปฝากไว้ได้เงินจำนวนนั้นก็เลยหายไปเลยแล้วเทเตอร์ก็เลยต้องใช้เงินจากรีเซิร์ฟของตัวเองเนี่ยเอามาช่วยทาง Bitfinex ซึ่งก็ออกมายอมรับผิดแล้วก็ได้จ่ายค่าปรับไป $18.5 ล้านเรียบร้อยแล้วครับงั้นเรามาต่อกันที่ตัว USDC กันเลยครับ USDC เนี่ยเป็น Stablecoin ที่ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคม Center Consortium นะครับโดยหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมเนี่ยก็คือตัว Coinbase Exchange หรือว่าเป็นอันดับ2รองเพียงแค่ Binance เท่านั้นเองซึ่งผมก็จะขอแทนบริษัทที่เป็นเจ้าของเนี่ยว่า Coinbase นะเพื่อความเข้าใจง่ายซึ่งก็เหมือนเดิมเลยครับตัว USDC เนี่ยเขาก็เคยเคลมนะว่าตัว USDC ที่เขาออกมาเนี่ยมีเงิน US ดอลลาร์แบ็คหลังไว้ทั้งหมดแต่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็มีบางอย่างผิดสังเกตบนเว็บไซต์ของตัว Coinbase นะครับซึ่งสิ่งที่ Coinbase ทำเนี่ยก็คือการเปลี่ยนคำอธิบาย USDC บนเว็บไซต์ของ Coinbase นะครับซึ่งเขาได้เปลี่ยนจากคำว่า fully backed by US dollar เนี่ยเปลี่ยนเป็น fully backed by reserve asset นั่นเองก็คือเปลี่ยนจากการ back ด้วย US dollar ทั้งหมดเปลี่ยนมาเป็น back ด้วยสินทรัพย์ซึ่งสินทรัพย์นั้นน่ะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูออดิตเฟิร์มที่ Coinbase เนี่ยใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของเจ้า USDC กันก่อนโดยออดิตเฟิร์มที่ Coinbase เลือกใช้เนี่ยก็คือ Grant Thornton ซึ่งเป็น Tax and Advisory Firm อันดับ5ของโลกถ้าเทียบโดย Revenue ที่เขาทำได้นะครับซึ่งออดิตเฟิร์มของเจ้าตัว Tether เนี่ยก็จะอยู่ที่อันดับ10นั่นเองก็คือ More Global แล้วก็ Grant Thornton ยังมี Operationอยู่ในหลายประเทศอีกด้วยครับซึ่งเขาก็จะทำรีพอร์ตออกมาทุกๆเดือนเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใน description ด้านล่างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าใน reserve ของเขาเนี่ยมันมีสินทรัพย์อะไรอยู่บ้างแล้วมันมีความเสี่ยงไหมซึ่งถ้ามาดู breakdown สินทรัพย์ที่มาแบ็กหลังตัว USDC ไว้เนี่ยก็จะพบว่าเงินสดหรือสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดเนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่อยู่ที่ประมาณ 46% ถ้าเทียบกับ Tether เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10% เท่านั้นแต่ว่าของตัว USDC เนี่ยเขาจะรวมตราสารหนี้ระยะสั้นความเสี่ยงต่ำ
ที่มี maturity หรือระยะเวลากำหนดชำระหนี้เนี่ยน้อยกว่า90วันเข้าไปด้วยซึ่งสินทรัพย์ที่เสี่ยงที่สุดในนี้เนี่ยหนีไม่พ้น corporate bond หรือว่าหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนครับในรีพอร์ตเนี่ยบอกว่าบางอันมี credit rating อยู่ที่ BBB+ ซึ่งไอ้เจ้า rating BBB+ เนี่ยมันก็ยังอยู่ใน investment grade อยู่ครับอ้าวแล้วมันเทียบเท่ากับบริษัทประมาณไหนใช่ไหม credit rating ประมาณเนี้ยก็จะเทียบเท่ากับบริษัทประมาณ General Electric Huawei แล้วก็PayPal นั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจยังดำเนินไปได้แบบนี้ไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรเนี่ยสถานะทางการเงินของบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ยังจะคงแข็งแกร่งอยู่ครับส่วนถ้าเราไปดูตัว commercial paper หรือตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับ Tether เนี่ยก็ความเสี่ยงเนี่ยก็จะอยู่ที่พอๆกันสำหรับตัว USDC เนี่ยก็จะมี maturity อยู่ที่ประมาณ91วันถึง13เดือนแล้วก็มี credit rating ที่ต่ำที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ A1 ซึ่งก็เทียบเท่ากับcredit rating A-1 ของ Tether นั่นแหละแต่ว่ารีพอร์ตฉบับนี้เนี่ยเป็นของวันที่30มิถุนายนอยู่นะครับนี่ก็ปาไปเดือน9แล้วเนี่ยซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง COO ของ Coinbase เนี่ยก็ออกมาบอกว่าตัว USDC Reserve เนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นทรัพย์สินที่เป็นเงินสดกับพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นซะเป็นส่วนใหญ่ครับก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงของตัว USDC ลงด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูกันครับว่าเดี๋ยวเขาจะสามารถทำได้อย่างที่เขาประกาศออกมาหรือเปล่าโอเคมาถึง Stablecoin ประเภท Fiat Backed ตัวสุดท้ายนะครับกับเจ้าเหรียญ BUSDที่ออกโดยคริปโตเอ็กชแนนจ์อันดับ1ของโลกอย่าง Binance นั่นเองครับโดย Binance เนี่ยได้พาร์ทเนอร์กับ Paxos ในการออกเจ้าตัว BUSD มานั่นเองซึ่ง Paxos เขาก็จะทำตัวเป็นคัสโตดี้ก็คือเขาจะเก็บ US ดอลลาร์ไว้แล้วก็ออกมาเป็นเจ้าเหรียญ BUSD นั่นเองครับซึ่งถ้าไปดูบนเว็บไซต์ของ Paxos เนี่ยเจ้า BUSD เนี่ยก็เป็นอีก Stablecoin นึงที่บอกอีกแล้วนะครับว่าback 100% โดย US Dollar ซึ่งเจ้าบริษัท Paxos เนี่ยก็จะมี stablecoin ของตัวเองชื่อว่า Pax Dollar แล้วก็ยังออก cryptocurrency ที่ราคาเนี่ยอ้างอิงกับทองชื่อว่า Pax Gold อีกด้วยแต่ก็ไม่ได้ popular อะไรมากแต่พอได้มาพาร์ทเนอร์กับ Binance เนี่ยพอ2บริษัทนี้ได้มาทำงานร่วมกันมันมีความน่าเชื่อถือของ Binanceประกอบกับว่า Binance เนี่ยก็ได้ทำเจ้าตัว Binance Smart Chain ออกมาด้วยทำให้เกิดการใช้งานของเจ้าเหรียญ BUSD แล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นมาได้นั่นเองครับโอเคงั้นเรามาดูบริษัทที่ตรวจสอบเจ้าตัว BUSD กันดีกว่าครับโดยบริษัทที่ตรวจสอบ BUSD เนี่ยมีชื่อว่า Withumซึ่งเป็น accounting firm จากอเมริกานั่นเองซึ่งก็ถ้าดูจาก LinkedIn เขาเนี่ยก็จะมีพนักงานประมาณ 1,300 คนก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่าเชื่อถือถึงแม้จะไม่ได้น่าเชื่อถือเท่ากับ2เจ้าที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาก็จะมีเหมือนกันมีรีพอร์ตออกมาทุกๆเดือนแต่ถ้าเราเข้าไปดูรีพอร์ตของเขาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ไม่ได้ break down ว่าใน reserve เนี่ยมันมีสินทรัพย์อะไรอยู่บ้างบอกแค่ว่ามี 4% ใน reserve ที่เป็น Pax token ซึ่งก็คือ stablecoin ของเจ้าตัว Paxos ที่ออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองแบบนี้เนี่ยก็คือเขาก็เอา stablecoin มาแบ็กหลัง stablecoin ไว้อีกทีแต่แล้วเนี่ยหลังจากที่ทาง USDT ของ Tether กับ USDC ของ Coinbase เนี่ยโดนตรวจสอบในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ยังเอาสินทรัพย์ที่อยู่ใน reserve เนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้วยทาง CCO หรือว่า Chief Compliance Officer ของทาง Paxos เนี่ยก็ได้ออกมา publish บล็อกบนเว็บไซต์ของ Paxos ออกมาโจมตีทาง Tether กับทาง Coinbase ว่าสินทรัพย์ที่แบ็คหลัง BUSD กับตัว Pax Token อยู่เนี่ยเป็นเงินสดหรือว่าสินทรัพย์ที่เทียบเท่ากับเงินสดเนี่ยสูงถึง 96% แล้วก็ยังบอกอีกว่า USDT กับ USDC เนี่ยมีแค่ไลเซนซึ่งคนที่ออกไลเซนให้เนี่ยเขาก็ตรวจสอบแค่บริษัทในภาพรวมไม่ได้ตรวจสอบลงลึกถึงใน reserve ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนั้นออกมาซึ่งในที่นี้ก็คือ stablecoin ทำให้บริษัทเหล่านี้สามารถเอาสินทรัพย์ที่อยู่ใน reserve เนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ไม่เหมือนอย่างบริษัท Paxos ที่โดน regulate อย่างแท้จริงโดย NYDFS หรือ The New York State Department of Financial Services นั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นอย่างที่เขาเคลมจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเจ้าตัว BUSD เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคลีนกว่า USDT กับ USDC เยอะครับโอเคงั้นเรามาต่อกันที่ stablecoin ประเภทถัดไปนั่นก็คือ crypto back stablecoin ซึ่งถ้าเป็น stablecoin ประเภทนี้แล้วเนี่ยผมจะไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือ DAI นั่นเองโดยเจ้าตัว DAI เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดย DApps หรือ Decentralized Application ที่เก่าแก่ที่สุดบน Ethereum นั่นก็คือ MakerDAO นั่นเองก็คือเวลาเราจะไปออกเหรียญ DAI บนแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเราจะต้องนำ ETH ที่
ที่เรามีเนี่ยไปวางไว้เป็นหลักประกัน 145% ของมูลค่าของใดที่เราจะออกอย่างสมมุติถ้าเรามี1 ETH เนี่ยแล้ว1 ETH มันเท่ากับ $3,000 ดอลลาร์ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถกู้ใดออกมาได้จำนวน 2,069 ใดนั่นเองแล้วใดมันเทียบเท่ากับ1ดอลลาร์ได้ยังไงใช่ไหมโดยสิ่งที่จะทำให้ใดเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ1ดอลลาร์ก็คือกลไกตลาดเสรีนั่นเองครับผมยกตัวอย่างเคสให้เลยดีกว่าสมมุติว่าใดบน Binance ตอนนี้เนี่ยมีราคาเท่ากับ 1.1 ดอลลาร์ซึ่งคนที่เห็นโอกาสนี้เนี่ยก็จะนำเอา ETH เนี่ยมาวางค้ำประกันไว้ในเรท1ใดเท่ากับ1 US ดอลลาร์แล้วก็นำใดที่ได้เนี่ยมาขายบน Binance ในราคา 1.1 ดอลลาร์ทำกำไรไป 0.1 ดอลลาร์ต่อใดนั่นเองครับแต่กลับกันถ้าราคาบน Binance เนี่ยต่ำกว่า1ดอลลาร์อ่ะสมมุติว่าอยู่ที่ 0.9 ดอลลาร์เนี่ยคนที่กู้ใดออกมาเนี่ยก็จะไปกว้านซื้อใดในราคา 0.9 ดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะเอาใดที่ซื้อมาเนี่ยนำไปจ่ายหนี้คืนในเรท1ดอลลาร์ต่อ1ใดนั่นเองทำให้จ่ายหนี้ถูกลงครับแล้วก็จะเป็นไปตามตำราเศรษฐศาสตร์เลยก็คือการที่ราคาใดเนี่ยมันสูงกว่า1ดอลลาร์เนี่ยคนก็จะเอาใดไปขายเพิ่มซัพพลายในตลาดทำให้ราคาเนี่ยตกลงมาสู่1ดอลลาร์เหมือนเดิมกลับกันถ้าราคามันต่ำก็จะมีคนไปกว้านซื้อแล้วซัพพลายในตลาดก็จะลดลงพอซัพพลายในตลาดลดลงราคาก็จะขึ้นมาสู่1ดอลลาร์เหมือนเดิมนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนี่ก็เป็นแค่ในทางทฤษฎีเท่านั้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูกราฟของใดในช่วงตลาดขาลงกันดีกว่าครับโอเคถ้าดูเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยราคาของ ETH เนี่ยตกจาก All Time High อยู่ที่ประมาณ 4,000 ดอลลาร์เนี่ยตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 2,100 ดอลลาร์เท่านั้นเองครับซึ่งถ้าดูกราฟราคาของใดในช่วงเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นว่าใดเนี่ยหลุดจาก1ดอลลาร์เนี่ยไปประมาณ 0.3% เท่านั้นเองก็ถือว่าเหรียญใดเนี่ยได้พรูฟตัวเองมาในระดับนึงแล้วครับโอเคงั้นเรามาต่อกันที่ Stablecoin ประเภทสุดท้ายนั่นก็คือ Algorithmic Stablecoin นั่นเองครับซึ่งก็ตามชื่อเลยราคาของ Stablecoin จะเท่ากับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงโดยการใช้อัลกอริทึมนั่นเองครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างเหรียญ UST ซึ่งเป็น Stablecoin ที่รันอยู่บน Terra Network นั่นเองครับโดยเจ้าตัว UST เนี่ยจะไม่มีสินทรัพย์ใดๆมาแบ็คหลังไว้เหมือนกับเหรียญก่อนๆที่เราพูดกันมาแต่สิ่งที่ทำให้มันมีมูลค่าขึ้นมาได้ก็คืออัลกอริทึมที่จะกำหนดให้1 UST เนี่ยสามารถใช้แลกเป็นเหรียญ Luna ได้ในเรท1 UST เท่ากับ1 USสมมุติว่า UST มีซัพพลายในตลาดมากเกินไปเนี่ยแล้วราคามันหลุดจาก1ดอลลาร์ลงมาก็จะมีคนไปกว้านซื้อ UST เหล่านั้นแล้วก็เอามาแลกเป็นเหรียญ Luna ในเรท1 UST ต่อ1 US ดอลลาร์นั่นเองทำให้ราคากลับขึ้นไปสู่1 US ดอลลาร์เหมือนเดิมกลับกันถ้าซัพพลายในตลาดขาดแล้วราคามันสูงกว่า1 US ดอลลาร์เนี่ยก็จะมีคนที่ถือเหรียญ Luna ไว้เนี่ยเอาไปแลกออกมาเป็น UST ในเรท1 UST ต่อ1 US ดอลลาร์แล้วก็เอา UST ที่ได้มาเนี่ยไปขายในราคาที่สูงกว่า1 US ดอลลาร์ทำกำไรนั่นเองครับทำให้ซัพพลายในตลาดกลับมาสู่จุดสมดุลแล้วราคาก็จะกลับมาที่1 US ดอลลาร์ซึ่งถ้าเรามาดูราคาย้อนหลังของเจ้าตัว UST เนี่ยก็จะมีช่วงปลายปีที่แล้วที่ราคาเนี่ยเล่นเวียงตกลงไปถึงประมาณ 0.82 ดอลลาร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยวอลลุ่มต่อวันก็ค่อนข้างน้อยอยู่ที่ประมาณ 1.42 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเทียบกับตอนนี้เนี่ยที่วอลลุ่มต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วซึ่งในเคสนี้เนี่ยก็สามารถรีคัฟเวอร์กลับมาสู่1ดอลลาร์ได้ภายใน1วันเท่านั้นแล้วก็มีช่วงตลาดหมีที่ UST เนี่ยหลุดลงไปถึง 0.94 ดอลลาร์ในช่วงตลาดหมีเมื่อเดือนพฤษภาคมนั่นเองแต่ว่าก็สามารถรีคัฟเวอร์กลับมาที่1ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูความเสี่ยงของ Stablecoin เหล่านี้กันบ้างดีกว่าครับเริ่มจาก Stablecoin ประเภทที่เป็น Fiat Backed ทั้งหลายเนี่ยความเสี่ยงก็คือถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าเหตุการณ์ Black Swan เนี่ยแล้วคนแห่กันไปถอน Stablecoin ออกมาเป็นเงินสดเนี่ยบริษัทเนี่ยก็จะต้องเทขายสินทรัพย์ที่เขาเอาไปลงทุนไว้ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ต่างๆหรือว่าหุ้นกู้ของบริษัทเนี่ยการเทขายเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้ราคาของสินทรัพย์นั้นน่ะตกลงไปอีกทำให้เงินที่ได้กลับมาเนี่ยมันไม่พอที่จะคืนให้กับคนที่มาถอน Stablecoin ออกไปนั่นเองครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความ Centralization ก็คือการที่ Stablecoin เหล่านี้เนี่ยถูกออกโดยบริษัทที่มีตัวตนจริงๆซึ่งบริษัทพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถโดนออกกฎหมายมาบังคับควบคุมได้แล้วพวกเขายังสามารถเปลี่ยนนโยบายต่างๆได้อีกอย่างที่ตอนแรกเขาบอกว่าใน Reserve เขาเนี่ยจะมีแค่เงินสดเท่านั้นแต่สุดท้าย
ขาก็เอาเงินสดเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนกับสินทรัพย์ประเภทอื่นที่มีความเสี่ยงขึ้นมานั่นเองหรือแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่มันคับขันจริงๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยบอกว่าคนที่เอา stablecoin มาแลกคืนไปเนี่ยจะได้เงินคืนกลับไปเพียงแค่80เซนต์เท่านั้นไอ้แบบเนี้ยเขาก็สามารถทำได้ถ้าเกิดมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันคับขันจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรีพอร์ตที่ออกมาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นแค่การทำ attestation ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะแต่มันคือการที่ audit firm เนี่ยตรวจสอบแค่ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามาให้พวกเขาเท่านั้นเหมือนกับเช็คแค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารเท่านั้นยังไม่ถึงขั้นการออดิตนะครับซึ่งการออดิตเนี่ยมันคือการลงไปทำเปเปอร์เวิร์กหรือว่าการไปขุดคุ้ยข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆเนี่ยซึ่งก็คือมันก็จะลึกกว่าตัว attestation นั่นแหละครับซึ่งแค่การทำ attestation เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าใน reserve เขาเนี่ยมีสินทรัพย์ในมูลค่าที่เทียบเท่ากับ stablecoin ที่เขาออกมาหรือเปล่าส่วนความเสี่ยงของใดที่เป็น crypto back stablecoin กับ UST ที่เป็น algorithmic stablecoin เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับราคาของสินทรัพย์ที่เอามาออกเป็น stablecoin เหล่านั้นตราบใดที่เหรียญ ETH กับ Luna เนี่ยยังมีมูลค่าอยู่คนยังใช้งานเน็ตเวิร์คนั้นอยู่ยังไงราคาเหรียญของ stablecoin พวกนี้เนี่ยก็ยังคงจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับ1 US ดอลลาร์อยู่นั่นเองครับถึงแม้ว่าราคามันอาจจะสวิงในระยะสั้นนั่นเองโอเคโดยสรุปเนี่ยถ้าจะถือ stablecoin เพื่อเทรดในระยะสั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกเหรียญที่มี volume trade ได้เยอะอย่างตัว Tether ก็ได้ USDC ก็ได้หรือว่าจะเป็น BUSD ก็ได้หมดเลยครับแต่ถ้าจะถือระยะยาวเพื่อ farm stablecoin เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆถือเหรียญ USDT เพราะว่าความไม่โปร่งใสไม่จริงใจของบริษัท Tether แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวมาว่าจะโดน regulate อยู่นะครับก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเหรียญ USDT ส่วนตัว USDC เนี่ยเดี๋ยวต้องมาคอยดูว่าที่ CEO ของ Coinbase ออกมาบอกว่าจะเปลี่ยน strategy มาถือเงินสดกับพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยจะจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคลีนกว่าตัว USDT เยอะส่วนตัว BUSD ของ Binance เนี่ยถ้าตามข้อมูลที่เรามีตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น stablecoin ประเภท fiat backed ที่คลีนที่สุดในบรรดา stablecoin ประเภทนี้แล้วครับแต่ยังไงการที่จะเกิดเหตุการณ์ bank runหรือว่าการที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยไม่มีเงินจ่ายคนที่มาถอน stablecoin ออกไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าบริษัทที่ออก stablecoin เหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงน้อยกว่าธนาคารอีกครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า fractional reserve fractional reserve ก็คือการที่ธนาคารเนี่ยจะต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้เป็น reserve แล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปปล่อยกู้ต่อได้นั่นเองถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วไปดูอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าอัตราสินเชื่อต่อเงินฝากเนี่ยเกิน 100% ได้ซ้ำแปลว่าเงินฝากทั้งหมดเนี่ยถูกนำไปปล่อยกู้นั่นเองซึ่งเงินที่นำไปปล่อยกู้เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ผู้กู้จะไม่สามารถชำระคืนได้นั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน stablecoin ของเพื่อนๆด้วยครับเช่นถ้าเราอยากจะฟาร์มบน Binance Smart Chain เนี่ยเราก็จะต้องใช้ BUSD ใช่ไหมเพราะว่าค่าโอนอะไรมันถูกหรือว่าจะฟาร์มบน Anchor Protocol ที่รันอยู่บน Terra Network เนี่ยเขาก็จะบังคับให้เราใช้ UST ซึ่งเป็นเหรียญประจำของเชนเขาอยู่แล้วซึ่งในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะพูดถึงการฟาร์ม stablecoin บน Anchor Protocol ที่เขาให้ผลตอบแทนประมาณ 20% ต่อปีเนี่ยเขาทำได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอธิบายแล้วก็สอนวิธีฟาร์มกันด้วยครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ด้วยโอเคถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ stablecoin ว่ามันเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงยังไงเนี่ยผมรบกวนทุกคนช่วยคอมเมนต์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับคนที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับ stablecoin ต่อไปด้วยครับโอเคถ้าอย่างนั้น New World Finance ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ